ใจสิขอโทษครับหลังจากที่พสช.ให้เอทีวีออกอากาศได้ครั้งนี้เรามีท่าทีรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ทราบนะต้องถามคนที่ทำเอทีวีพี่กิตขาพี่กิตพี่กิตครับครับครับคุณตอนนี้วางแผนหลังจากออกไปนี่จะทำอะไรครับแนทไม่ได้ถามจะทำอะไรเหรอฮะร้ายผมเพราะว่าที่นั่นก็ร้อยพ่อแผ่นแม่ทุกคนนะฮะก็ขอบคุณท่านที่ราชทัณฑ์เข้าไปครั้งนี้ก็ได้เห็นข้อเท็จจริงหลายอย่างคือผมดีใจที่ผมได้อยู่นะฮะ19วันผมเรียนรู้ชีวิตคนเยอะมากแล้วผมรู้ว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองนั้นมันไม่ใช่แก้ที่คุกมันแก้ที่ต้นน้ำคือตำรวจนะฮะถ้าตำรวจไม่จับผู้ต้องหาแบบเวียงแหนะฮะผู้ต้องหาก็จะไปเยอะขนาดนี้ผมเห็นคนจนอยู่เยอะเลยนะฮะถูกคดีความแล้วศาลตั้งทนายความมาให้ทนายความนั้นได้ค่าว่าจ้างแค่พันบาทเพราะฉะนั้นแล้วทนายความต่างๆก็จะช่วยว่าความให้กับลูกความซึ่งเป็นจำเลยโดยว่าความว่าสารภาพไปเถอะเพื่อจะรับเงินพันบาทอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยและเมื่อฟังเหตุการณ์แล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะต้องมาติดคุกถ้าเขามีทนายที่ดีนี่คือความยุติธรรมขั้นต้นซึ่งประชาชนไม่ได้รับเลยแม้แต่นิดเดียว